วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่หลักสูตรบุคลากรแกนนำด้านการศึกษาวิชาชีพสุขภาพโมดูลที่6 Leadership in Health Profession Education ในตอนที่2สำหรับคลิปนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารสถาบันการศึกษากันนะครับในการบริหารสถาบันการศึกษาการบริหารวิชาการถือเป็นหน้าที่ที่สำคัญมากที่สุดหน้าที่1ในหลายๆหน้าที่เพราะเป็นพันธกิจที่สำคัญที่ทำให้มีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาขึ้นมาการบริหารวิชาการมีความรับผิดชอบในหลายๆด้านในภาพรวมแล้วผู้บริหารที่ดูแลฝ่ายวิชาการเช่นรองคณบดีฝ่ายวิชาการหรือบางสถาบันใช้ชื่อว่ารองคณบดีฝ่ายการศึกษาความรับผิดชอบเหล่านี้ครอบคลุมด้านการคัดเลือกและรับนักศึกษาการพัฒนาและบริหารหลักสูตรการสอนและการประเมินการพัฒนาอาจารย์การประกันคุณภาพการศึกษาการพัฒนาวิชาการด้านการศึกษาและบางสถาบันรวมด้านฝ่ายกิจการนิสิตนักศึกษาไว้ด้วยบทบาทที่สำคัญด้านหนึ่งที่ผู้รับผิดชอบการศึกษาของสถาบันต้องรับผิดชอบคือการบริหารหลักสูตรในการบริหารหลักสูตรนั้นจะต้องเข้าใจก่อนว่าองค์ประกอบของหลักสูตรมีอะไรบ้างจึงจะวางแผนดำเนินการให้เป็นไปตามหลักสูตรได้อย่างครบถ้วนจะเห็นได้ว่าการจะบริหารให้เกิดกิจกรรมตามที่เขียนไว้ในหลักสูตรนั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคคลจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารอาจารย์ผู้สอนบุคลากรสายสนับสนุนและรวมถึงนิสิตนักศึกษาเองด้วยในบางกรณียังต้องรวมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆไว้ด้วยเช่นผู้ใช้บัณฑิตศิษย์เก่าการจะผลักดันให้เกิดกิจกรรมทั้งหมดนั้นผู้รับผิดชอบจะต้องมีความรู้ในเรื่องนั้นๆอย่างแตกฉานซึ่งสามารถจะศึกษาได้จากเนื้อหาในทุกโมดูลของหลักสูตรนี้แล้วเราจะเริ่มต้นอย่างไรผมขอเสนอว่าในการจะดำเนินการในเรื่องใดๆอาจจะเริ่มจากการกำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายและหากลยุทธ์ในการดำเนินการแตกออกเป็นกิจกรรมกำหนดผู้รับผิดชอบคนที่จะมีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดหาทรัพยากรที่จะต้องใช้จัดทำแกนชาร์ตที่กำหนดผังกิจกรรมและเวลาและต้องกำหนดวิธีการที่จะประเมินผลการดำเนินการดังกล่าวไว้ด้วยนอกจากนี้ต้องระลึกเสมอว่าการทำงานในเชิงคุณภาพนั้นต้องมีการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่องจะขอยกตัวอย่างในภาพรวมว่าการบริหารหลักสูตรมีเป้าหมายที่จะผลิตบัณฑิตให้ได้ตามวัตถุประสงค์กลยุทธ์ที่จะใช้คือการตั้งคณะกรรมการขึ้นมารับผิดชอบตามระยะเวลาการศึกษาเพื่อให้มั่นใจว่าผู้เรียนได้ศึกษามีสมรรถนะตามต้องการในทุกระยะและเมื่อจบหลักสูตรก็มั่นใจว่าผู้เรียนบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่พึงประสงค์เมื่อจัดตั้งคณะกรรมการแล้วการดำเนินการก็จะเกิดขึ้นผู้รับผิดชอบสูงสุดก็ทำหน้าที่ติดตามอย่างใกล้ชิดจัดทำการประเมินนำผลการประเมินมาปรับปรุงต่อไปกลยุทธ์หนึ่งที่อาจนำมาใช้ได้ในหลายๆส่วนของการบริหารการศึกษาคือให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกลยุทธ์นี้กำลังได้รับความนิยมอย่างมากโดยเฉพาะในการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตและมีการกำหนดให้นิสิตนักศึกษาต้องมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาในเกณฑ์มาตรฐานด้วยนอกจากนี้ในเวทีโลกก็มีการยกย่องและให้รางวัลแก่สถาบันที่ดำเนินการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอย่างมีนัยสำคัญเป็นที่พิสูจน์ในหลายๆสถาบันแล้วว่านิสิตนักศึกษาสามารถเข้ามามีส่วนช่วยในการพัฒนาหลักสูตรการบริหารหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนการประเมินหลักสูตรและในด้านกิจการนิสิตนักศึกษาผู้รับผิดชอบจะได้ข้อมูลที่สำคัญจากนิสิตนักศึกษาทุกระดับอย่างง่ายไม่ต้องทำแบบสอบถามเองข้อมูลที่ได้จะเป็นความต้องการที่แท้จริงของผู้เรียนมีการสื่อสารระหว่างอาจารย์และผู้เรียนได้อย่างดีมากผมอยากเสริมเรื่องการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในด้านการเรียนการสอนมีงานวิจัยที่ออกมาบอกว่าผู้เรียนสามารถมีส่วนร่วมได้ตั้งแต่การวางแผนการสอนคือเป็นการวางแผนการสอนร่วมกันกำหนดเนื้อหาที่จะเรียนร่วมกันกับอาจารย์และที่สำคัญคือให้ผู้เรียนเป็นผู้ร่วมสอนด้วยซึ่งผู้เรียนที่ได้รับผิดชอบให้สอนในหัวข้อใดเขาจะศึกษาด้วยตนเองจัดทำสื่อการสอนด้วยตนเองใช้วิธีการถ่ายทอดการพูดการแสดงออกในรูปแบบของเขาซึ่งตรงกับสมัยของเขาเพื่อนๆที่ฟังจะเข้าใจในวิธีการถ่ายทอดแบบของเขาได้ดีบทบาทของอาจารย์ในกรณีนี้
คือเป็นผู้สนับสนุนตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาดูว่าเนื้อหาครอบคลุมตามวัตถุประสงค์และให้ความมั่นใจในชั้นเรียนว่าสิ่งที่ผู้เรียนถ่ายทอดเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วสิ่งที่สำคัญที่จะได้จากกลยุทธ์นี้คือผู้เรียนจะรู้สึกว่าวิชานี้เป็นของเขาไม่ใช่ของอาจารย์คนเดียว mindset นี้สำคัญมากเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญที่จะทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างลึกซึ้งอย่างที่ได้กล่าวไว้ตั้งแต่ต้นว่าในการบริหารจัดการนั้นสิ่งที่ต้องเตรียมทำคือการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสิ่งนี้จะเกิดขึ้นก็เมื่อมีการประเมินการดำเนินการที่ผ่านมาใช้ผลการประเมินมาปรับปรุงในสิ่งที่ยังบกพร่องหรือพัฒนาเพิ่มเติมจากสิ่งที่ทำได้ดีอยู่แล้วการทำเช่นนี้จะทำให้การดำเนินการไม่ย่อหย่อนและมีการพัฒนาคุณภาพต่อไปปัญหาหนึ่งที่ผู้บริหารประสบก็คืองานที่เพิ่มขึ้นมากหลายครั้งที่งานเร่งต้องรีบทำให้งานอาจออกมาไม่ได้ดีเท่าที่ควรหรือผู้บริหารต้องเสียเวลากับงานบางอย่างที่ไม่เพิ่มผลผลิตหรือไม่เพิ่มคุณภาพขององค์กรกลยุทธ์หนึ่งในการแก้ปัญหานี้คือการจัดลำดับความสำคัญของงานเราจะใช้หลักการใดในการจัดลำดับความสำคัญลองแบ่งงานออกเป็น2ลักษณะคืองานที่สำคัญและงานที่ไม่สำคัญกับงานที่ด่วนและงานที่ไม่ด่วนในรูปแบบนี้ลองนึกสิครับว่างานที่สำคัญและด่วนเราควรให้ทำอย่างไรเราควรทำทันทีใช่ไหมส่วนงานที่สำคัญแต่ไม่ด่วนก็ควรวางแผนที่จะทำงานที่ไม่สำคัญแต่ด่วนในฐานะผู้บริหารงานแบบนี้ควรมอบหมายให้ผู้อื่นทำแทนได้และคอยติดตามดูส่วนงานที่ทั้งไม่สำคัญทั้งไม่ด่วนล่ะอันนี้ไม่ต้องนำเข้ามาเลยมอบออกตั้งแต่แรกท่านลองมองย้อนกลับไปดูที่ผ่านมาของท่านว่าท่านทำอย่างไรกับงาน4แบบนี้นะครับบางคนได้งานที่สำคัญแต่ไม่ด่วนมาก็วางไว้ก่อนไม่วางแผนจะทำให้เสร็จกลายเป็นว่างานนั้นถูกทิ้งจนถึงกำหนดส่งงานจากงานที่ไม่ด่วนที่ควรมีเวลาทำให้มีคุณภาพกลายเป็นงานด่วนที่ต้องเร่งทำคุณภาพของงานอาจลดลงหรือว่าผู้บริหารต้องอดหลับอดนอนทำแล้วก็เหนื่อยเมื่อทำเสร็จก็จะมีคำบ่นเสมอว่างานมากเหลือเกินทำไม่ไหวแต่ลองคิดดูว่าหากมีงานที่ไม่ด่วนแต่วางแผนทำจนเสร็จก่อนก็จะไม่มีงานด่วนเพราะทำเสร็จไปแล้วก็อาจจะไม่เหนื่อยมากไม่เครียดมากลองนำไปใช้ดูนะครับและเราก็ได้รู้ถึงความรับผิดชอบในการบริหารการศึกษาและกำหนดกลยุทธ์ที่จะทำให้สำเร็จอย่างราบรื่นรวมถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไปแล้วนะครับมีเทคนิคมากมายที่ได้เรียนกันไปเพื่อนำไปบริหารการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นหวังว่าทุกคนจะได้นำไปปรับใช้กันนะครับ